สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์ลาซายแอปโซกันเราไปดูลักษณะโดยทั่วไปกันลาซายแอปโซเป็นสุนัขพันธุ์เล็กครับที่มีความสูงประมาณ 23-28 ซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ 6-8 กิโลกรัมลำตัวนั้นค่อนข้างยาวมีขาที่สั้นหางยาวปกคลุมไปด้วยขนที่หนาม้วนงอเนื้อหลังครับขนยาวหนา2ชั้นมีหลายสีเช่นสีทองขาวน้ำตาลหรือว่าดำครับศีรษะนั้นใหญ่หน้าผากกว้างหูยาวปกคลุมไปด้วยขนหนาครับในส่วนของประวัตินั้นลาซายแอปโซเป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณที่มีถิ่นกำเนิดในทิเบตครับเชื่อกันว่ามีมานานกว่า 2,000 ปีเดิมทีได้รับการเลี้ยงดูในวัดและก็พระราชวังครับในฐานะของสุนัขเฝ้ายามและก็เป็นสุนัขคู่หูนั่นเองลาซายแอปโซได้รับความนิยมในตะวันตกในช่วงศตวรรษที่19ครับส่วนนิสัยของเขานั้นลาซายแอปโซเป็นสุนัขที่ฉลาดรักอิสระขี้สงสัยและก็มีความกระตือรือร้นสูงครับพวกมันรักเจ้าของและก็เข้ากับเด็กได้ดีเหมาะกับการเลี้ยงในบ้านลาซายแอปโซเป็นสุนัขที่ต้องการการฝึกวินัยตั้งแต่ยังเล็กครับส่วนการดูแลเขานั้นขนยาวของลาซายแอปโซต้องการการแปรงขนเป็นประจำครับควรอาบน้ำให้ลาซายแอปโซประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนพาไปเดินเล่นเป็นประจำแล้วก็ฝึกวินัยครับข้อดีในการเลี้ยงก็คือลาซายแอปโซเป็นสุนัขที่น่ารักขี้อ้อนและก็ฉลาดครับข้อดีอีกอย่างของพวกมันก็คือดูแลง่ายนั่นเองส่วนข้อเสียนั้นมีขนที่ยาวครับต้องการการดูแลแล้วก็แปรงขนเป็นประจำลาซายแอปโซบางตัวอาจจะดื้อรั้นครับหากไม่ได้รับการฝึกที่ดีพอเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลาซายแอปโซมีใครชอบสายพันธุ์นี้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ